สวัสดีค่ะลูกค้านักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขลิงก์ expire และ trade is disable กันค่ะสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี MT4 กับ KTBST เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขายหรือ account และในอีเมลจะมีลิงก์สำหรับให้ลูกค้าเข้าไปกำหนด password สร้าง pin code และบันทึกไว้เพื่อการใช้งานโปรแกรม MT4 ค่ะโดยลิงก์ในอีเมลสำหรับให้ลูกค้าเข้าไปกำหนด password และสร้าง pin code จะมีอายุการใช้งานประมาณ7วันค่ะหลังจากนั้นลิงก์จะหมดอายุหรือลิงก์ expire นั่นเองค่ะซึ่งลูกค้าบางท่านที่ไม่ค่อยได้เช็คอีเมลหรือลืมอาจจะพบเจอกับปัญหานี้ได้ค่ะหากลูกค้าเจอปัญหานี้นะคะวิธีการแก้ไขง่ายๆทำได้โดยให้ลูกค้าติดต่อไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ KTBSTที่เบอร์023511800กด1แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งอีเมลมาให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะการเกิด trade is disable ที่โปรแกรม MT4 จะเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ทำการบันทึก pin code ให้เรียบร้อยค่ะหากเกิด error แบบนี้ให้ลูกค้าตรวจสอบ pin code ของลูกค้าผ่าน www.tfakemt4.com โดยเมื่อล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์แล้วไปที่แถบ PIN code ด้านบนเลือกหัวข้อบันทึก PIN code ไว้จนกว่าจะยกเลิกเองใส่รหัส PIN code ของลูกค้าเป็นตัวเลข6หลักจากนั้นกดเซฟค่ะในการซื้อขายหากโปรแกรม MT4 ไม่แจ้ง error ดังกล่าวอีกแปลว่าลูกค้าทำถูกต้องแล้วค่ะสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้นะคะสวัสดีค่ะ